สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้บริเหตุคลิปยังไม่เห็นพี่น้องเบิ่งเนาะเป็นคลิปแบบสดๆถ่ายปุ๊บลงปั๊บนะพี่น้องพวกใหม่ก็เลยว่าสิมาทักทายนิดนึงจ้ะเพราะว่าพักนี้สิบ่ค่อยมีเวลาว่างปานใดเนาะก็เลยว่าทักทายพี่น้องผ่านคลิปนี้แล้วกันไปซื้อผักสแง่งมาพี่น้องเว้ยเนาะเห็นบ่ผักสิแง่งพี่น้องอยู่ร้านไทยเมื่อวานนี่สดดีเอาเมื่อวานนี่พ่อของเขาเพิ่นมาหอดเฮามันก็สิมันหลายมือเติบเนาะก็หน้าก็สิดำๆนี่สิได้พี่น้องเพราะว่าไฟมันส่องมาแต่งเทิงเนาะเห็นบ่มันเหี่ยวพอดีว่าสิมาแซ่นําให้มันงอกแล้วค่อยพอมันงอกแล้วโอ้นอนลุ้นซ้ําพอมันงอกแล้วก็สิเอาไปปลูกพี่น้องพอมีงอกเริ่มออกมาแล้วว่ารอบนี้พี่น้องปกติเนี่ยเขาสิมากัดนี่ไงยาวๆมันบ่รอบนี้มันสิเอาแต่ยอดไม้ยอดแบบอวบๆพอฤดูนี้บ้านเฮามันมียอดหลายพี่น้องเดี๋ยวกันเลยว่าเมื่อวานเนี่ยเปลี่ยนนํา2รอบแล้วบ่พอใจพี่น้องยันมันยันบ่ขึ้นยันงอกบ่ออกหลายก็เลยสิมาตัดเอาเฉพาะใบมันพี่น้องให้เขาเล็งส่วนงอกเขาเนาะก็สิต้องได้คะแนนพักมันดาบดาดิวได้นี่ก็คือสิดาไปหลายเทื่อเลยพี่น้องว่าใหญ่เขาใหญ่ออกพี่น้องเปลี่ยนกระถางยานจริงๆน่ะบ่ได้ว่าสิซื้อมาเฮ็ดเป็นแบบว่าปลูกอีหลีกระดอกกระเดียดพี่น้องคืออยากมันเริ่มหน้าฮ้อนแล้วพี่น้องเนาะคันปลูกตัวนี้เฮาก็ได้กินเบิดหน้าฮ้อนแต่ถามว่าถึงว่าบ่มีหน้าฮ้อนก็ต้องได้ซื้อกินคือเก่าพี่น้องเพราะว่าบ่มีโรงเก็บผักนี่ล่ะอยู่เมืองนอกพี่น้องคันอยากกินหอมผักแห้งพี่น้องหอมแห้งเป็นยังได้ไปซื้อตอนแรกก็บ่มีความคิดดอกเบิ่งหนังอันณเดชน์นะผ่านไปในอัน YouTube เนาะก็เลยเอ้ามนต์รักผักกระเนียงก็ได้ปิ้งขึ้นไปอ๋อไปเอาผักสิแง่มาลงเพิ่นให้ปลูกดีกว่ามาแซ่นําไปให้มันขึ้นงอกถ้าเกิดว่าคนใดมีเบี้ยมีเม็ดมันพี่น้องเนาะก็จังซี่มันก็อ่อนพี่น้องยอดมันบ่ค่อยขึ้นเดี๋ยวก็คือสิบ่เก็บถ้ายอดแบบล้ําแข็งๆก็สิพอเป็นตาเอาไปแซ่นําต่ออยู่เพื่อให้เขาออกงอกมันบ่ค่อยออกดอกพี่น้องจริงๆน่ะเคยเอามาเสียบเทื่อนึงแล้วเขาก็ตายให้เขาว่ามันบ่แข็งแรงหรือมันบ่ถือกับดินเนาะพี่น้องเอ้ยฟาสิลงคลิปเฮ็ดอาหารเว้นก็ว่าสิตัดต่อแล้วก็จังเอาลงก็บ่ได้เอาลงให้ซุมเจ้าเบิ่งเด้อโทษหลายๆจ้ะพี่น้องมันมีงานแทรกเข้ามาพร้อมไงเฮ็ดงานตั้งแต่พี่น้องก็ยังว่าดวงเจ้าของอยู่ขายของตั้งแต่มีโควิดมายังบ่เคยติดโควิดพี่น้องเลยกะพบปะคนมือนึงก็เป็นร้อยๆคนนั่นสินะเพราะว่าขายของอยู่ข้างทางหมดละบางทีก็เป็นคนต่างชาติแม่เนี่ยป้าจากประเทศอีหยังก็เนาะเด้อๆประเทศไอแลนด์ก็เจ้าเป็นว่าทางผ่านเขาพี่น้องเขาแปลว่าขับรถอันรถขวางมั้งสินะเขาก็แวะไม่กินถ้าถามว่าเจ้าของก็ย่านบ่ก็มันก็ย่านพี่น้องแต่มันก็เลี้ยงบ่ได้เนาะก็เลยก็ดีอยู่ยังบ่เป็นตั้งแต่นักเล็กเดี๋ยวมาหอดสมุนพี่น้องก็ยังมาดวงอยู่ดอกว่าผ่าเป็นคุ้มครองเนาะพอบุญคุณพ่อแม่นะพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เพิ่นก็อวยพรให้โทษไปหาก็ได้เนาะมันก็เป็นห่วงไปยังนั่นล่ะมันก็สิสวดให้นําล่ะสาธุยอมมือสุดหัวอันพี่น้องบัดที่นี้บ่แม่นว่าดิวซิมานอันนั้นนี่ได้ตอนสิบอกพี่น้องเด้อบัดผู้ใดสวดใดผู้ใดมีกระทายดีผู้ใดมีมนต์ดีๆพี่น้องผู้ใดมีพรดีๆก็วิงวอนให้อันสวดให้อันนั้นเด้อคนเฮ็ดงานอยู่อิสราเอลนะพี่น้องดีตนขอบว่าเงินตัวเดียวเลยพี่น้องผู้ค้าก็ผ่านจุดนั้นมาอยู่เข้าใจอยู่ถามว่าซื้อมื้อนี้ดีกว่าเขาบ่ก็บ่ดีพี่น้องก็ทํามาหากินค้าขายคือเก่าเนาะอยู่ไสเฮ็ดไกลต่างเฮ็ดงานพี่น้องแค่อาจสิดีกว่าบ่ต้องแบบว่ากระเสือกกระสนบันไดก็แค่นั้นเองแต่ถามว่าดินล้นบ่ก็อยากได้เงินนะพี่น้องมันก็ขึ้นเงินตัวเดียวล่ะเพราะทางบ้านเพิ่นก็บ่ลําบากแต่ว่าก็ยังมีโครงการยังมีความต้องการเรื่อยๆเงินเนี่ยบ่มีผู้ใดพอหรอกพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วฝากเด้อผู้ใดก็ได้เนาะอวยพรให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนจะได้ขอให้พระคุ้มครองเด้ออยู่อิสราเอลนะพี่น้องครอบครัวคมจนเทศในคนแต่แบบเฮ็ดงานต่างบ้านไกลถิ่นพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้ะเข้าใจอยู่ว่าหัวอกเนาะถ้าจะเฮ็ดงานพ่อดิวเนี่ยพ่อผู้ค้าเนี่ยเพิ่นก็เคยไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศทางอย่างก่อนซาอุเนี่ยมันซับมีซาอุกับบูไนเพิ่นกลับไปถ้าเกิดว่าเป็นหัวอกเข้าใจในพ่อถ้าเกิดว่าเป็นพ่อเฮาไปเฮ็ดงานอยู่จังซั่นเนาะ
คนที่อยู่ไทยนี่ครอบครัวเขานี่ก็สิว่าเดือดร้อนใจอยู่เห็นละบ่รู้ว่าไทยเป็นไปเขียนจดหมายอีหยังไปหาประเทศได้เบิ่งข่าวอยู่ก็สิบ่มีรายละเอียดนี่พี่น้องดอกเนาะล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะเขาเป็นพ่อเฮาลูกเฮาคนหักเฮาเนาะไปเฮ็ดงานนั่นซะก็เข้าใจดอกหัวอกคนที่ท่ารอเงินท่าวันสําเร็จท่าวันพอกลับมาหรือคนที่ว่าครอบครัวเฮากลับมาจากเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศนี่มันเป็นความหวังอีหยังที่เฮ็ดใหญ่อีหลีเด้พี่น้องเพราะว่าหยังฮู้บ่เนาะก็คือความหวังก็คือไปหาเงินเอามาสร้างครอบสร้างครัวบ่ล่ะเพราะฉะนั้นกันล่ะเข้าใจแฮงแฮงพี่น้องเลยผู้ใดกันนี้บ่พ้นคําว่าเงินพี่น้องถามว่ามีดีลกันจังซี่ล่ะเก็บได้ก็เก็บพี่น้องแต่คนมือเครื่องเดียวนี่จะเป็นคนที่ซื้อของเก่งบ่รู้ว่ามือหน้าเฮาก็สิได้ใส่บ่เฮาก็บ่รู้นะพี่น้องมีเป็นย่าจากใส่หยังซื้อก็ซื้อไปเพราะว่าส่วนเก็บเดียวก็เป็นคนที่เก็บอยู่แล้วนะบ่แม่นว่าบ่มันเก็บมันแปลว่าจังได๋ล่ะเขาฮักธนาคารเฮาเลยนะก็เลยว่านั่นล่ะหลักเคล็ดคิดตัวเจ้าของนะพี่น้องฝากพร้อมธนาคารเป็นบ่หลายดอกก็เป็นฮะนี่ล่ะพี่น้องสุขเชิญมาระเบิดได้แล้วก็พระฝากไว้ในกินตอนเฒ่าน้ําเนี่ยเนาะแล้วพี่น้องเอ้ยขอก็เข็นเพิ่นออกคลิปมั้ยแมะระเบิดลงกะหมูบอยู่ใต้อันแปลงพักนะแมะขอละโอ้ตายๆคะแนนเสียงมันขอจะใจที่ขาดแล้วเขาบ่มักเสียงวอมั้ยพี่น้องเสียงวอมันเป็นเสียงแบบว่าอันต้องกระเสือกกระสนต้องแบบหนีตายได้มั้ยอันเป็นวงแบบคือเสียงนะแม่เคยซื้อได้เบิ่งในหนังฝรั่งเนาะบางคนก็ได้นั่นล่ะพี่น้องโอ้ยหัวอกพี่น้องเอ้ยประเทศนี้ประเทศอันพวกนี้ก็ที่บ้าพี่น้องขอบอกให้เนาะอันแขกซิกกับแขกอันมุสลิมเนาะมันตีกันประเทศติดกันพี่น้องเรื่องของเรื่องมันเป็นเกิดจากพวกทหารเองเลยเป็นเกิดจากประชาชนของเขาแล้วพี่น้องเขาอยากตีกันเองเนาะก็แล้วโอ้ยตำหนิกันนะซะอยู่สงบบางเทศเขากับตายย้อนโคโรนากับบ่แห้งแล้วยังจะมาตายย้อนระเบิดอีกเขาก็บ่คืดได้พี่น้องแท้ที่สิบ่มีโคโรนากันมีก็จริงมีโคโรนาก็จริงแต่ว่าก็สิบ่ได้เลือดบ่ได้หลายแรงอย่างอินเดียจังซี่นะพี่น้องเสร็จปุ๊บก็ท่านสิอยู่กันสงบพี่น้องอือเนาะค่อยละโอ้ยอีหยังวะประเทศอีประเทศนึงบัดนี้สงครามกับโคโรนาอีประเทศนึงมันสงครามกันเองโอ้คือคนไทยกับคนลาวเฮานี่ก็ดีอย่างนึงพี่น้องเห็นบ่ก็ยังอยู่กันได้ปานนี้บ่มีทะเลาะอีหยังกันมากมายเห็นบ่อือคือนิสัยคนอีสานพี่น้องคนไทยเฮาก็เป็นนิสัยต่อรองกันแล้วก็แล้วแล้วเนาะพี่น้องว่าที่นี่ก็ล่ะให้กําลังใจเด้อจ้ะเด้อให้พระคุณรัตนไตรพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกมุมโลกพี่น้องหลักราชการเนาะราชการทุกราชการที่ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปังเพิ่นก็เป็นเพิ่นบ่ยอมแล้วเพิ่นก็เป็นพระเป็นหยังก็ขอให้เพิ่นด้วยราชการที่หาบุญบารมีเพิ่นน่ะพี่น้องขอให้คุ้มครองเนาะเพิ่นเป็นผู้สื่อต่างประเทศราชการแรกนะพี่น้องเนาะนั่นล่ะขอให้เพิ่นคุ้มครองคนไทยอยู่อิสราเอลทุกคนเด้อจ้ะเด้ออันนี้บ่ได้ว่ามาสั่งคะแนนอีหยังให้เจ้าของพี่น้องเว้ามาจากใจว่าเขาเข้าใจหัวอกคนที่เฮ็ดงานและก็ครอบครัวที่รอคอยความสําเร็จหรือว่าการกลับมาของคนที่เฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศนะพี่น้องคืออยู่มีตรงนั้นมาก่อนไงก็เลยคิดว่าโอ๊ยก็แม่นแม่เฮาเพราะว่าเฮาจังซี่นะเข้าใจบ่นั่นล่ะบ่แม่นว่าเว้าเพื่อเอายอดอีหยังพี่น้องก็แล้วแต่เนาะกดไลค์กดหยังก็สร้างอันนี้เดี๋ยวบ่ได้มาขอยอดตรงนั้นพี่น้องโอเคจ้ะเป็นกําลังใจให้เด้อพี่น้องเอ้ยสู้พระเพิ่นคุ้มครองอยู่ดอกคนไทยเฮาแขนพระแขนหยังตลอดเลยแม่นบ่ล่ะอืมนั่นล่ะพี่น้องสวดเอาเด้อผู้ใดก็ได้อย่าให้มีหยังเกิดขึ้นไปเด้อจ้ะเด้อใส่พักเสียงต่อเขาจะไปเฮ็ดมกปลาให้พี่น้องเบิ่งต่อเฮ็ดคลิปไทยเนาะไปละจ้าสวัสดีจ้าอยู่ดีมีแฮงสู่ทุกคนเด้อจ้ะเด้อเปิดจากโรคภัยไข้เจ็บไปละจ้ามื้อนี้อารมณ์บ่ค่อยดีปานใดก็จริงตั่นกดพี่น้องย่ำกับผัวไปละจ้า